วันนี้เราจะไปทำสวยกันค่ะตอนนี้มุกถึงแล้วนะคะที่เราจะมาทำสวยกันวันนี้แต่ขออุบไว้ก่อนว่ามันดูเป็นสคริปต์นะอุบอ่ะขอยังไม่บอกว่าทำอะไรบ้างนะมารอดูว่าจะทำอะไรบ้างนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่มุกอยากทำมานานมากแล้วก็กลัวคือที่กลัวไม่ใช่กลัวจะไม่สวยนะกลัวเจ็บวันนี้มันทำด้วยนะคะของมันเป็นทำอะไรก็ไม่บอกอีกมารอดูเองว่าทำอะไรบ้างตามเข้ามาเลย You made this mess and left me with the piecesทุกคนคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชั้น2นะคะของ SLC Clinic นะคะทุกคนตอนนี้กำลังจะแปะยาชาแล้วนะคะคือตอนทำจมูกยังไม่กลัวเท่านี้เลยอ่ะพี่ฉีดปลายเจ็บไหมคะก็ยังค่ะพี่ผู้หญิงค่อยสบายใจไม่ต้องสงสัยค่ะทุกคนทำไมฟุกฉีดปากถึงต้องคลีนทั้งหน้าเพราะว่าเรามีฉีดโกโคนด้วยใช่ไหมคะคุณพี่ใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวก็คือฟุกกับมันฉีดโกโคนเหมือนกันนะคะก็เลยต้องคลีนหน้าเพราะแปะยาชารอบเดียวใช่ไหมคะค่ะตื่นเต้นไหมมันทำไมอ่ะตื่นเต้นหล่อนแค่ฉีดโกโคนตอนนี้ถ้ายาชาเรารู้สึกไงบ้างคะยังปะยังไม่เสร็จแต่รู้ว่าแบบไปอีกรอบกี่นาทีนะพี่ตอนนี้แปะยาชาอยู่นะคะทุกคนทุกคนกลัวเลยตอนนี้กลัวตอนนี้มันกำลังจะให้วิตามินนะคะเป็นตัวดีท็อกซ์ค่ะทุกคนนี่มันอยู่ใกล้กันเลยเธอไปไหว้หน่อยเธอกลัวเจ็บมั้ยเนี่ยเก่งจังวันนี้เราทำ3อย่างนะคะฟุกฉีดปากฟิลเลอร์นะคะแล้วก็เติมวิตามินแล้วก็โกโคดค่ะของมันทำโกโคดแล้วก็เติมวิตามินค่ะตอนนี้มันก็ฉีดไปแล้วครับซึ่งหน้ายังไงบ้างหน้ามันดูฟูตอนนี้มันก็ฉีดโกโคสเสร็จแล้วมันครับผมลูกตาโอเคแล้วโอเคทุกคนดูใต้ตาไม่ได้ดีดิผ่านไปเลยอ่ะคนฟุกเหยียดฟุกเหยียดได้ฟังแบบนี้นี่เพราะว่าเป็นคำสั่งจากไอ้มันไอ้มันนั้นสั่งให้ทรงนี้กลัวรู้สึกอะไรบ้างไม่สักคือชาไปแล้วมันตะคิวอ่ะก็จริงๆปากอิ่มอยู่แล้วนะคะทีนี้หมออยากจะก็คืออ่ะอันนี้จะเป็นทรงที่ตอนนี้คนแบบนิยมเยอะมากเลยก็คือขอบปากอะไรชัดหมดเลยนะคะก็คือของน้องเขาข้างล่างนี่หมอนิดเดียวเองค่ะอาจจะเพิ่มตรงด้านข้างแล้วก็เน้นเป็นแต่งข้างบนมีใต้ตาที่บางทีอาจจะนอนดึกโรยๆช้ำๆนิดนึงอะค่ะก็อาจจะหมอจะแก้ตรงช่วงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ช่วงผิวตรงช่วงนี้อาจจะเป็นรอยสิวหรือเปล่าคะเดี๋ยวจะใส่ตรงนี้ไปด้วยอะค่ะอันเนี้ยคือโกโคสคือการใส่วิตามินในชั้นตื้นแล้วก็ในวิตามินมีไฮยาลูรอนิกด้วยก็คือเพิ่มความชุ่มชื้น
พิ่มความใสอะค่ะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของรูขุมขนด้วยเนื่องจากว่าเราฉีดชั้นตื้นได้นะคะถ้าเกิดเป็นฟิลเลอร์เนี่ยเราจะฉีดตื้นอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นก้อนนะคะอันนี้วันนี้เราจะโฟกัสช่วงกลางของหน้านิดนึงเพราะว่าปัญหาของน้องเขาอยู่ตรงนี้อย่างเดียวเองนอกนั้นผิวก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะเห็นไหมคะดูออกกระจกดูเนาะมันฟูออกมาเลยทุกคนคะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเอางี้ละกันเดี๋ยวยังไงฟุ๊กมาสรุปให้ดูที่บ้านก็ระหว่างนี้ก็เป็นบล็อกเหมือนเดิมเดี๋ยวฟุ๊กจะไปไหนก็เดี๋ยวตามกันไปก่อนบอกเลยว่าเวอร์มากจริงๆคือแบบไม่คิดว่าจะชอบขนาดนี้คือแบบตอนแรกคาดหวังไว้แบบคือมันเกินที่คาดมากอ่ะหอมมากหอมมากอะไรกินกันทุกคนคะนั่นอยู่ Xview นะคะแล้วก็จะให้ดูใต้ตาคือแบบฟูมาหมดเลยทุกคนแล้วก็ไม่คล้ำเหมือนตอนแรกคือแบบมันอิ่มแล้วก็ฟูแล้วก็แบบสดใสอะคุณหมอแล้วมันสดใสตั้งแต่ฉีดครั้งแรกเลยแล้วก็ปากคือยืนหนึ่งเวอร์ไม่ไหวทุกคนตอนนี้กำลังกินข้าวนะครับสั่งไปแล้วเธอรู้ใจเราอยู่แล้วหนอน ทุกคนคะตอนนี้ฟุกอยู่บนเราแล้วนะคะหูใต้ตรงใต้ตาคือแบบมันฟูขึ้นมาแบบมันแบบคือแบบมันอิ่มมากอะทุกคนแบบอิ่มมากเลยอะค่ะทุกคนอันนี้อัปเดตนะคะหลังทำหนึ่งวันนี้ฟุกกับมันแต่งหน้าได้ร้อยแล้วค่ะกำลังจะไปงานกันก็ให้ดูอ่ะเธอก็ให้ดูเขาดูพัมโบว่าตรงเนี้ยมันจะโบแล้วตอนแรกมันจะมีว่าไม่เต็มอ่ะตอนเนี้ยมันฟูขึ้นเพราะมันฉีดเป็นโกโคสเหมือนฟุกนะครับโกโคสแล้วฟุกก็จะอัปเดตปากด้วยจะบอกโกโคสดีมากทุกคนอ่ะให้ดูผิวมันดีขึ้นมันรู้สึกว่ามันฟูแล้วมันก็สดใสขึ้นอันนี้หนึ่งวันนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแล้วก็ฟุกจะอัปเดตปากนะคะนี่คือปากสวยมากคือฟุกแฮปปี้กับปากมากทุกคนแฮปปี้มากจริงๆปากขอบปากยกแล้วก็ดูอิ่มดูแบบดูดีสวยมากทุกคนใต้ตาพวกนี้คือรอยคล้ำนะคะรอยคล้ำแต่ตรงเนี้ยก็ได้แค่โบ๋ๆทุกคนมันฟูขึ้นมาแล้วฟุกจับหน้าตัวเองอ่ะฟุกก็ถึงความนุ่มความฟูเลยไปหมดเลยทุกคนอันนี้เป็นรอยช้ำที่ไหนนะคะแบบว่าที่แบบเป็นรอยเข็มอะไรเงี้ยก็ดูนี่คือวันที่2ทุกคนเพราะว่าฟุกแต่งหน้าติดแบบติดดีมากแล้วหน้าอิ่มฟูไม่ไหวแล้วอ่ะชอบมากคือครบเดือนต้องไปเติมอีกแน่นอนค่ะทุกคนโกโค้นี่คือวันที่2นะฮะให้ดูเห็นไหมทุกคนหน้ามันแบบสดใสขึ้นมากกว่าวันแรกๆอีกอะแล้วมันก็ฟูค่ะทุกคนดูดิรอยช้ำที่ปากก็หายไปแล้วค่ะเหลือนิดเดียวนิดเดียวจริงๆและปากก็สวยมากเหมือนเดิมนะคะดูเวลาพูดเห็นว่ามันจะขอบปากมันจะยกเองอะไรเงี้ยเรื่องคางก็ช้ำเหลือนิดเดียวค่ะเหลือนิดเดียวเพราะฟูเป็นคนที่แบบบวมง่ายช้ำง่ายอะไรอยู่แล้วนะคะทุกอย่างเริ่มดีขึ้นนี่มีสิวเม็ดนึงค่ะทุกคนแต่ว่าผิวหน้าคือยิ่งสุขภาพดีขึ้นเยอะมากแต่นี่คือเวลาดำรอยแดงของฟุกนะคะคือตัวโกโคเนี่ยเท่าที่ฟุกรู้มาแบบบ้านๆง่ายๆนะก็คือว่าทำให้ผิวฟุกอิ่มฟูขึ้นแล้วก็สดใสดูอ่อนกว่าวัยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนให้ย้อนกลับไปดูคลิปกันก่อนฟุกอะตรงนี้ฟุกจะโบมากเลยอันนี้คือดูเต็มดูฟูขึ้นเยอะเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟุกจะอัปเดตวันสุดท้ายให้ดูวันที่จะ7วันหลังทำเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้วันที่7นะคะทุกคนก็จะมีความแบบว่าเต็มขึ้นแล้วก็รอยช้ำหายไปแล้วคางก็หายไปแล้วนะคะนี่พูดทาลิปมันก่อนนอนนะคะเห็นป่ะจะเหลือแค่รอยคล้ำที่แบบมันใต้ตาจริงๆที่เป็นรอยคล้ำอ่ะเพราะปกติฟูจะแบบรอยคล้ำมาถึงอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้มันฟูขึ้นyears later ทุกคนคะเรามาอยู่กันที่ SLC อีกแล้วกับหวานใจในตัวร้ายก็มีหลายคนบอกว่าพี่ฟุกคะไม่อยากทำวอล์กคู่กับพี่มันวอล์กเนี่ยไม่มีใครเลยวอล์กนี้มีแค่เราสองคนเขาเรียกว่าถ้าเราจะแบบตั้งชื่อนิยายของเราสองคนจะตั้งว่าอะไรเหนื่อย
นายตัวร้ายกับผีลงผูกไม่นายตัวร้ายกับนางฟ้าตัวน้อยบนสวรรค์มองคิดถึงดูสักครั้งเพียงไม่มีใครขอถามพี่ไม่ได้ไม่ได้ใจไม่น้องต้องเรียนขอกำลังใจหน่อยเราจะขึ้นเขียงแล้วอินเมนอย่าเบิร์อะไรนะอย่าเบิร์อาทีเมนไม่เจ็บหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเธอไปเติมวิตามินนะทำทรีทเมนต์โอเคแล้วเจอกันเพราะมันต้องไปแพ็คพิงต่อเธออย่าลืมแบบว่าเผื่อเราด้วยนะแบบอัดคลิปแบ็คพิงก็เผื่อเราด้วยนะอย่างงั้นเดี๋ยวพี่รีบตามมันไปเติมวิตามินนะแล้วก็เดินหนีพี่ไปดูแบ็คพิงกับมันด้วยทุกคนค่ะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้กำลังจะมาทำทรีทเมนต์ค่ะพอดีว่าครั้งล่าสุดที่ฟุกมาฉีดปากกับกับทำโกโค้ดไปก็ครบอาทิตย์หนึ่งแล้วอาทิตย์นี้ก็เลยแบบมาทำทรีทเมนต์ต่างๆค่ะมาดูกันว่าวันนี้ทำอะไรบ้างนะคะมันใกล้เราเทวนาเฝ้าเราเลยหรอวันนี้มันมาทำอะไรคะมาเติมวิตามินครับเป็นวิตามินตัวไหนคะวิตามินตอนนี้มันฉีดไป3ครั้งแล้วตัวดีท็อกซ์มันช่วยอะไรบ้างนะคะหลักๆตัวดีท็อกซ์บิงนะคะก็มีส่วนผสมของวิตามินซีเข้มข้นมีวิตามินบีรวมนะคะก็ตัวดีท็อกซ์ตับด้วยนะคะก็ช่วยสำหรับคนที่พักผ่อนน้อยดื่มหนักนะคะนิ่งฟุกก็มาเติมครั้งที่3นะคะมาทีละครั้งเหมือนกันมันต้องทำทุกอาทิตย์ถึงจะเห็นผลดีใช่ไหมใช่ค่ะ ทุกคนก็ทางนั้นก็ต้องขอบคุณนะคะ SLC Clinic ด้วยนะคะที่แบบว่าให้ฟุกได้ไปทำนะคะแล้วก็ได้มาบอกต่อให้กับคนที่ติดตามนะคะว่าฟุกทำอะไรมาบ้างถึงช่วงนี้สวยขึ้นอะไรเงี้ยดูเต็มขึ้นนะคะก็คือฟุกอีกรอบนึงนะคะฟุกกับมันไปทำที่ SLC Clinic นะคะฟุกทำโกโคแบบนี้ฉีดใต้ตาฟุกฉีดช่วงนี้นะคะนี่ฟื้นฟูผิวทำให้ผิวอิ่มฟูหน้าเราดูเด็กแล้วก็อ่อนกว่าวัยนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องแบบว่าผิวคล้ำโทรมต่างๆอะไรเงี้ยแต่มันน่าจะฉีดถึงหน้าผากจะฉีดเยอะเลยอะไรเงี้ยหน้ามันก็ค่อนข้างจะใสขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็เติมวิตามินผิวเหมือนฟุกก็คือตัวดีท็อกซ์บลิงค์ค่ะเป็นการเติมวิตามินผิวมันช่วยเรื่องการฟื้นฟูร่างกายนอนดึกนอนเช้าหรือแบบทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หวัดป่วยอะไรเงี้ยช่วยหมดเลยแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยนะคะแล้วก็ฟุกทำฟิลเลอร์ค่ะคือการฉีดฟิลเลอร์นี่คือสารเติมๆฉีดครั้งครึ่งซีซีแล้วก็ฉีดปากนะคะมันก็เริ่มยุบแล้วเข้าที่เห็นไหมมันจะดูแบบว่าไม่ได้เป็นปากหอยแล้วมันดูเป็นปากแบบอิ่มอ่ะแล้วก็ยกขอบปากด้วยเห็นไหมเวลายิ้มมันจะแบบดูเต็มขึ้นไปก่อนฟูยิ้มปากบนมันจะแบบหายค่อยหมดเลยเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนึกออกไหมก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดที่ไปทำทรีทเมนต์มาก็นี่คือผิวหน้าค่ะทุกคนที่ทำทรีทเมนต์มาก็ดีขึ้นนุ่มนิ่มแล้วก็ใสดีค่ะแล้วก็แต่มันไม่ได้เห็นผลชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกนะครับพวกเนื้อทรีทเมนต์มันต้องใช้เวลาระยะยาวทำไปทุกอาทิตย์นะคะก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปที่ SLC คลินิกได้เลยนะคะเขามี AG อยู่เดี๋ยวฟุกก็ได้ AG ไปให้นะคะเขามีโปรแกรมมากมายราคาไม่ได้แพงนะคะทุกคนลองติดต่อดูนะคะโกโค้ดก็ราคาแค่หลักพันเองนะคะโกโค้ดเนี่ยโอเคประมาณนี้ค่ะทุกคนสำหรับวันนี้พวกเราตัวลาไปก่อนแล้วนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปนี้มากๆอย่าลืมกด Subscribe ถ้าชอบคลิปนี้มากเลยมั้ยตัวเย็นกับกระดิ่งจริงๆมาใจน้ำหุกแล้วนะคะขอโทษนะคะที่มีเสียงรบกวนพอดีว่าแม่ฟังเพลงอยู่บ๊ายบายอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะคะแม่เหมือนผู้ชายจังที่ละวันนี้มันจะพาเธอจะพาเราไปไหนเนี่ยมันไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเธอจะพาเราไปไหนเนี่ยเธอถอดรองเท้าไม่ได้ดี